ผู้ชายกับดอกไม้ครับผมเพราะผมเป็นผู้ชายสอบๆครับรอยแท้ก็ไม่เหนื่อยฮะผมค่อนนอนแต่3ทุ่มครับเพื่อที่ตื่นตีสี่ครึ่งมากองถ่ายแล้วมือสั่นแบบว่าเช้าอยู่มือเพราะเราคัดเลือกเมล็ดสายพันธุ์ที่ดีที่สุดจากที่ไหนไม่รู เรียกว่าห้องนอนของผมในตอนเช้าอะไรมีคีย์บอร์ดมีสมุดโน้ตมีจรวดมีกล้องมีเกมอะไรแล้วมีตุ๊กตาคือเขาบอกให้เอาพร็อพของตัวเองผมก็เอากล้องฟิล์มตัวหนึ่งมาฮะความสุขของเรามันผ่านกิจกรรมที่เราทำในห้องใน MV อะไรเงี้ยของเติร์ดจะเป็นอย่างหนึ่งพี่เจมส์กับแจ็คกี้จะเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าเรื่องแอคทิวิตี้ที่เราทำประจำแต่ว่าอันนี้ไปทำเมื่อทำในเพลงทำในทวายไลท์ทุกคนเองครับผมแต่ละคนก็จะมีสีที่เป็นคอนเซปต์ของตัวเองนะอย่างเช่นของพี่เช่จะเป็นออกม่วงๆน้ำเงินหน่อยของผมเนี่ยก็จะเป็นสีส้มออกพีชลูกพีชกีตาร์แล้วก็น้องปลา2ตัวนี้ครับปลาทองก็เพิ่งได้มารู้จักกันวันนี้แหละครับตัวนี้นะฮะตัวที่มีวุ้นขาวๆนี่ชื่อน้องทวายอีกตัวนึงชื่อไลท์รวมกันเป็นทวายไลท์สีอะคริลิกเนาะจะเป็นอะคริลิกออนคานวาสมันคือภาพทองฟ้าทวายไลท์ที่เรามองออกจากหน้าต่างเราเนี่ยแหละครับสีทวายไลท์ในโลโก้ทรินิตี้นะเราจะเห็น4มุมซึ่งแต่ละคนก็จะเป็นสีนะครับห้องแต่ละคนก็จะมีความคอนเซปต์สีนี้ไว้ครับผมมันเป็นคอนเซปต์ที่เรารู้สึกว่าแต่ละคนมันเรพรีเซนต์ช่วงเวลานั้นได้ดีเรพรีเซนต์สีนั้นได้ดีจากที่เราเคยคุยกันอะไรเงี้ยครับก็เลยออกมาเป็นปลอดภัยอย่างเช่นรถไฟเหาะเครื่องเล่นต่างๆนานาอะไรเงี้ยบอกแกจะเป็นตัวเองฟรีตัวเองรอไปก่อนฝาก MV นะครับผมฝากที่นานด้วยนะครับฟังแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็สตรีมมิ่งเพลงทุกที่เลยนะครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย